นี่หมอจะเล่าให้ฟังสำหรับ5กลุ่มอาหารที่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ป่วยเบาหวานก็ควรจะเลี่ยงค่ะโดยความรู้ในวิดีโอนี้ค่ะจะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่ไตปกติเลยนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีไตเสื่อมแล้วแต่ว่าไตเสื่อมไม่มากก็คือเป็นไตเรื้อรังระยะที่1 2แล้วก็3 A ค่ะสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ไตเสื่อมมากแล้วนะคะไตเสื่อมระยะ3 B ขึ้นไปรวมทั้งผู้ป่วยที่ฟอกเลือดไตล้างไตทั้งช่องท้องค่ะสามารถดูเป็นความรู้เพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องนำไปปรับเปลี่ยนจะไม่ได้เหมือนกับความรู้ในวิดีโอนี้ทั้งหมดค่ะกลุ่มอาหารกลุ่มแรกก็คือกลุ่มอาหารที่เป็นอาหารหวานนะคะอาหารที่เวลาคนไข้ถามหมอนะคะว่าจะคุมน้ำตาลจะต้องคุมยังไงหมอก็จะบอกว่าข้อแรกก็คือคุมอาหารหวานอาหารหวานเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่จะรู้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นไอศกรีมนะคะเบเกอรี่ต่างๆค่ะขนมปังขนมเค้กนะคะรวมทั้งขนมหวานต่างๆนะคะที่ใส่กะทิช็อกโกแลตอย่างนี้เป็นต้นนะคะกลุ่มที่2ก็คือผลไม้ค่ะจะมีคนไข้บางกลุ่มนะคะที่เข้าใจว่าน้ำตาลจากขนมหวานค่ะเป็นน้ำตาลที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าน้ำตาลจากผลไม้ทานได้เรื่อยๆซึ่งความจริงแล้วค่ะน้ำตาลจากผลไม้ก็คือน้ำตาลเหมือนกันนะคะการที่ถ้าเกิดว่าท่านยังอยู่ในช่วงที่คุณหมอแนะนำว่าจำเป็นจะต้องคุมน้ำตาลค่อนข้างจะมากค่ะจำเป็นจะต้องไปหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีความหวานสูงนะคะอย่างเช่นทุเรียนเงาะองุ่นลำไยมะม่วงสุกอย่างนี้เป็นต้นนะคะผลไม้กลุ่มนี้ค่ะควรจะเลี่ยงไปก่อนนะคะรวมทั้งผลไม้ที่แปรรูปค่ะเช่นผลไม้กวนผลไม้แช่อิ่มนะคะผลไม้เชื่อมนะคะผลไม้ตากแห้งแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ควรจะเลี่ยงค่ะการที่ท่านกว่าที่จะได้น้ำผลไม้แก้วนึงนะคะจะต้องใช้ผลไม้ค่อนข้างจะหลายผลค่ะดังนั้นในเรื่องของน้ำผลไม้นะคะเราจะไม่ค่อยแนะนำค่ะรวมทั้งน้ำผึ้งอันนี้ก็ไม่แนะนำเช่นกันนะคะหมอเคยเจอผู้ป่วยบางท่านนะคะเข้าใจว่าน้ำผลไม้ไม่ดีนะคะแต่น้ำผึ้งทานได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะคะน้ำผึ้งค่ะมีพลังงานมากกว่าน้ำตาลอีกนะคะผึ้ง1ช้อนชาค่ะของน้ำตาลนี่ให้พลังงานประมาณสัก15ถึง16กิโลแคลอรี่แต่ว่าในน้ำผึ้งค่ะ1ช้อนชาให้พลังงานถึง20กิโลแคลอรี่นะคะดังนั้นจะพบว่าถ้าเกิดว่าเทียบเป็น1ช้อนชาต่อ1ช้อนชาเท่ากันเนี่ยค่ะทานเป็นน้ำตาลจะได้พลังงานที่น้อยกว่าด้วยซ้ำนะคะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มของน้ำอัดลมนะคะอันนี้จะรู้อยู่แล้วนะคะน้ำอัดลมที่เป็นในกลุ่มของน้ำอัดลมที่หวานนะคะอันนี้ก็จะมีผลกับผู้ป่วยเบาหวานได้แต่สำหรับน้ำอัดลมก็คือใช้เป็นสารแทนความหวานแทนนะคะคำแนะนำก็คือถ้าเกิดจะดื่มน้ำในกลุ่มน้ำอัดลมค่ะก็คือข้อหนึ่งถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะคะแต่ถ้าต้องการดื่มจริงก็อาจจะดื่มเป็นน้ำอัดลมจริงไปเลยนะคะไม่ต้องมาใช้สารทดแทนความหวานเพราะว่าสุดท้ายของท่านใดที่จะมาใช้สารทดแทนความหวานค่ะท่านก็ยังติดรสหวานอยู่ก็จะต้องกลับไปหาอาหารหวานอย่างอื่นนะคะถึงแม้จะไม่ใช่น้ำอัดลมท่านก็จะไปหาอาหารหวานอย่างอื่นทานอยู่ดีนะคะเพราะว่าติดรสหวานสุดท้ายน้ำตาลก็จะไม่สามารถควบคุมได้อยู่ดีดังนั้นในกลุ่มนี้ค่ะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เราก็ต้องแนะนำให้เลี่ยงเช่นกันนะคะกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มของเครื่องดื่มชูกำลังกลุ่มนี้ก็มักจะมีน้ำตาลร่วมด้วยนะคะก็แนะนำเลี่ยงค่ะดังนั้นจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานใช่ไหมคะจะมีอาหารที่หมอเลี่ยงไปเนี่ยฟังแล้วก็จะเหมือนทานอะไรก็ทานไม่ได้หรือเปล่าที่จริงไม่ใช่นะคะในกลุ่มอาหารที่หมอเล่าไปค่ะจะเป็นกลุ่มอาหารที่เราแนะนำว่าถ้าเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงก่อนนะคะหรือแม้ว่าถ้าเกิดบางช่วงค่ะสามารถคุมน้ำตาลได้นะคะก็คือดูจากตัวของน้ำตาลสะสมค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำคุมประมาณ7นะคะอันนี้จำเป็นจะต้องถามคุณหมอที่ดูแลนะคะว่าน้ำตาลสามารถที่จะคุมได้ดีหรือยังนะคะในบางช่วงถ้าเกิดคนไข้สามารถที่จะคุมน้ำตาลได้ดีค่ะก็ในกลุ่มนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่เราแนะนำให้เลี่ยงค่ะก็อาจจะแอบทานได้บ้างนะคะแต่ก็อย่าเพลินเกินไปนะคะบางคนพอหมอบอกว่าน้ำตาลดีแอบทานได้บ้างนี่เต็มที่เลยพอตรวจครั้งต่อไปน้ำตาลก็จะสูงซึ่งก็อาจจะมีปัญหาภาวะแทรกซ้อนตามมาได้นะคะอย่างไรก็ตามยังมีอาหารบางกลุ่มนะคะที่ยังสามารถจะทานได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มข้าวแป้งค่ะขนมปังนะคะข้าวกล้องข้าวโอ๊ตนะคะ
ฟักทองวุ้นเส้นนะคะอย่างผลไม้ที่หมอแนะนำไปว่าผลไม้อย่างทุเรียนเงาะพวกนี้จะเป็นน้ำตาลสูงใช่ไหมคะเราก็ไปเลือกใช้เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำค่ะเช่นแอปเปิ้ลฝรั่งแตงโมอย่างนี้เป็นต้นนะคะผักค่ะเราก็เลือกผักที่ถ้าเกิดผักที่เป็นลักษณะผักเป็นหัวอย่างเช่นเผือกมันฟักทองอย่างนี้เขาจะให้พลังงานให้น้ำตาลนะคะเราก็เลือกไปทานผักใบซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะพูดกันเฉพาะในมุมของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเฉยๆค่ะผักใบเนี่ยจะสามารถทานได้เรื่อยๆนะคะก็สามารถทานได้เท่าที่ต้องการค่ะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดมีความรู้นะคะก็จะสามารถทานอาหารได้หลากหลายนะคะก็เพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าชาแนลนี้มีประโยชน์ค่ะสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางคือทาง Facebook นะคะหมอไปให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์ค่ะท่านใดต้องการแนะนำวิดีโอฝากไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์สวัสดีค่ะ